ีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะแล้วก็สวัสดีชาวธาตุไฟนะคะวันนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงความรักรายปักนะคะคุมเนื้อหาตั้งแต่วันที่16มกราคมถึง31มกราคม2564นะคะชาวธาตุไฟก็จะมีชาวราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะอาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะค่ะเราจะมาเริ่มต้นพยากรณ์ให้กับชาวธาตุไฟคนมีคู่คนไม่โสดก่อนนะคะอาจารย์ก็จะเปิดดวงแถวแรกเป็นดวงของชาวธาตุไฟก่อนเนาะว่าตอนนี้ชาวธาตุไฟความรักของท่านเป็นไงท่านรู้สึกอย่างไรจิตใจความรู้สึกสถานการณ์ชาวธาตุไฟคนมีคู่นะคะชาวธาตุไฟคุณได้ไพ่9ดาบขึ้นมาเลยคุณทุกข์แหละไพ่อย่างนี้เนาะราชินีพระจันทร์ทุกข์แต่ก็เฝ้ารอนะ9เหรียญต่อให้มันจะเนิ่นนานแค่ไหนต่อให้อันเนี้ยมันจะเป็นฝันร้ายของคุณนะคะไพ่9ดาบนอนแล้วเหมือนนอนฝันร้ายอะนะคะมันเป็นฝันร้ายเรื่องของความรู้สึกเรื่องของจิตใจเรื่องของความรักที่มันเป็นได้แค่ความไม่ชัดเจนหรือได้แค่คนที่สองอะไรประมาณนี้นะคะ9เหรียญมันก็คือความแบบเหงาเกาะกินใจอะนะทำไมเราจะต้องอยู่แบบไม่มีจุดเขาเรียกว่าไม่มีจุดยืนของความรักไม่มีโอกาสที่จะได้ครอบครองอะไรประมาณนี้ชาวธาตุไฟจะคิดประมาณนั้นแต่อีกใจนึงท่านก็อยากจะเข้มแข็งเนาะไพ่อัศวินดาบอยากจะมูฟออนออกมาละอยากที่จะตัดนะคะเงื้อดาบขึ้นมานะคะอยากจะตัดมันทิ้งแล้วอะไรประมาณนี้อยากเดินไปข้างหน้าแล้วไม่ทนอีกต่อไปแล้วนะคะไพ่10ถ้วยนะคะความรักที่ท่านแบบคิดว่ามันดีอะแต่แล้วไพ่แบบนี้นะคะมันเป็นลักษณะฝนตกฝนตกนะคะคนกำลังครอบครัวนี้กำลังวิ่งผ่าสายฝนนะวิ่งฝ่าสายฝนก็เหมือนอุปสรรคปัญหาในความรักของท่านอาจจะแปลว่าคนที่ท่านเฝ้ารักเฝ้าคอยเนี่ยเขาอาจจะมีใครของเขาอยู่ก็ได้ใช่ไหมคะถึงขึ้นความไม่ชัดเจนนะคะนั่นมุมนึงนะคะหรืออีกมุมนึงก็อาจจะเป็นคนที่เข้ามาเป็นปัญหามองได้2ประเด็นนะคะท่านอาจจะเป็นคนเข้ามาคนแรกคนที่คบหากันมานานแล้วคนรักของท่านปันใจไปคนอื่นท่านก็ทุกข์ทรมานกับการฝันร้ายที่เห็นคนอื่นมือที่3เข้ามาในชีวิตจนท่านอยากที่จะเดินออกมาได้หรือมองมุมกับท่านเป็นฝ่ายเข้าไปเจอปัญหาที่เป็นเรื่องของลักซ้อนเพราะท่านอาจจะไม่รู้มาก่อนว่าเขามีใครบางคนอยู่แต่พอเราได้ปล่อยใจได้ปล่อยใจปล่อยความรู้สึกของเราให้เขาไปแล้วอ่ะมันดึงกลับยากอ่ะนะคะชาวธาตุไฟอยู่ประมาณนั้นอยู่นะคะทีนี้อาจารย์จะเปิดคนที่ท่านเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ตอนนี้นะคะคนที่ท่านเกี่ยวข้องในเรื่องของสายสัมพันธ์ของหัวใจเนี่ยความรักความรู้สึกเนี่ยเขาอ่ะเป็นยังไงอยู่นะคะเราดูฝั่งโน้นบ้างเขาเป็นยังไงเขาได้ไพ่เดอะซันได้ไพ่1เหรียญได้ไพ่ชาริออตได้ไพ่อัศวินไม้ได้ไพ่สตาร์ดูแล้วก็น่าจะเจ็บปวดจริงๆแหละนะคะอาจารย์ดูฝั่งนั้นเนี่ยนะคะไพ่เดอะซันเนี่ยกับ1เหรียญเนี่ยมันคือมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเขาอะนะคะสิ่งใหม่ๆเนี่ยถ้าแปลให้ลึกหนึ่งนะถ้าเขามีพันธะเดิมมันแปลว่าเขามีลูกด้วยกันก็ได้นะได้ข่าวดีแฟนเขาตั้งครรภ์หรือเปล่าก็ยังได้นะถ้าแปลลึกๆ2หรือนะคะคนคนนั้นเขากำลังมีใหม่ๆเข้ามาอีกก็ได้ด้วยนะคะเขากำลังมีใครใหม่ๆที่เขากำลังพยายามที่จะสานสัมพันธ์นะคะ1เหรียญใบนี้มีเหรียญอยู่ในอุ้งมื
มือสองมือกำลังเหมือนถ่ายเทพลังงานอาจารย์มองการถ่ายเทพลังงานเพราะฉะนั้นมันเหมือนเขากำลังที่จะถ่ายเทพลังงานความรักของเขาไปให้ใครอีกคนนะคะเขากำลังที่จะเดินออกมานะคะไพ่ชาริออตกับอัศวินไม้ออกมาในความสัมพันธ์ที่เคยมีชาวธาตุไฟนะคะเขากำลังจะเปลี่ยนแปลงแบบนั้นนะคะเขากำลังจะพยายามที่จะทำอย่างนั้นด้วยใจที่เหมือนไพ่ใบนี้เป็นการลักษณะที่กำลังจะเทแต่ก็เครียดนะคะเป็นลักษณะคนกำลังก้าวขึ้นรถใช่ไหมคะรถม้ารถศึกคันนี้แต่เขารู้สึกว่าขาข้างหนึ่งเขามันยังยกไม่ขึ้นเขามีความรู้สึกว่ามันหน่วงมันมีพลังงานบางอย่างที่ยังห่วงอยู่เหมือนกันก็คือตัวคุณชาวธาตุไฟเขาจะตัดสินใจไปแล้วนะแต่เขาก็ยังห่วงอาจารย์มองเทแล้วนะแต่ลึกๆสายสัมพันธ์ลึกๆอาจจะมีความรู้สึกไม่สบายใจมีความรู้สึกห่วงใยนะคะในการที่เขาตัดสินใจไปแล้วแต่เขาก็ยังมีความห่วงนั่นเองนะคะโอเคเรามาดูไพ่ต่อไปว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงต่อนะคะระหว่างท่านกับเขาคนนี้ออกมาแล้วอาจารย์ก็ใช้ไพ่ใบนี้ไปเลยนะไพ่10เหรียญ4ไม้เท้า The Moon 7ดาบ10ไม้อาจารย์ขอดูหลังไพ่นิดหนึ่งนะคะราชาถ้วยแบบนี้ไม่แน่จริงแล้วมั้งเนี่ยแปลอย่างนี้นะคะว่ากรณีที่ท่านผู้ชมมาก่อนเนาะ10อย่างเงี้ยเป็นไพ่แฟมิลี่เลย4ไม้เท้าก็เหมือนกันอย่างเงี้ยเขายังมั่นคงกับท่านอยู่ต่อให้เขาจะมีการกระทำที่เผลอไผ่ไปเจ็ดดาบมันเหมือนหัวขโมยเนี่ยขโมยกำลังขโมยดาบอ่ะเขาน่าจะเหมือนขโมยเขาเรียกว่าการทำที่ปิดบังซ่อนเร้นของหัวขโมยอ่ะก็คือการทำอะไรที่เยี่ยงโจรหรือการทำอะไรที่ไม่ซื่อสัตย์อ่ะมันไม่ได้แบบโจรแบบนั้นนะโจรหัวใจโจรขโมยหัวใจมันแปลว่าเขากำลังทำอะไรที่มันไม่ดีต่อคุณในแง่ของความรู้สึกนะคะไพ่เดอะมูนเนี่ยก็มีการเสียใจแหละนะคะเป็นพระจันทร์ร้องไห้นะคะความเสียใจความทุกข์ใจในสิ่งที่เขาทำไปนะคะแต่ไพ่ใบนี้อาจารย์มองการเจรจาเป็นภาพคน2คนนะคะ10ไม้กำลังเจรจาทำข้อตกลงอะไรบางอย่างร่วมกันพูดเหตุและผลร่วมกันนะคะอาจารย์ต้องการขยายหมายเลข10ไม้ไพ่ใบนี้ปรากฏว่าเป็นลักษณะของคนยื่นถ้วยให้แสดงว่าเขาไม่แน่จริงอ่ะเขาต้องกลับมาขอโอกาสนั้นขอเริ่มต้นใหม่ขอเคลียร์นะเขาจะกลับมาคุยกับคุณเนี่ยจะเป็นผลดีสำหรับคนที่มาก่อนเลยนะแต่คนที่มาทีหลังคุณต้องทำใจเลยนะไพ่อย่างเงี้ยนะคะเพราะนี้มันผลดีกับคนมาก่อนวันนั้นคนมาทีหลังคุณก็อาจจะเป็นได้แค่แบบมาชดใช้กรรมกันนะคะก็อาจจะดีต่อใจสำหรับคนที่มาก่อนนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็อ่านจากหน้าไพ่ได้ประมาณนี้เพราะความรักบางทีต้องทำใจนะคะว่ามันมีหลายแบบเนาะโอเคทีนี้เรามาดูดวงคนโสดชาวธาตุไฟบ้างคนโสดชาวธาตุไฟปักนี้นะคะปักนี้ชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูคุณจะมีใครเข้ามาไหมจะสมหวังกับเขาไหมไพ่ขึ้น6ไม้เท้านะคะขึ้นไพ่2ดาบขึ้นไพ่สตาร์ราชาดาบ8ถ้วยราชินีเหรียญสำหรับปักนี้คนโสดอาจารย์มองแน่นอนบางท่านเพิ่งจะเทความรักเพิ่งจบบางท่านก็ยังลังเลว่าโอเคจบไปแล้วนี่เขาจะกลับมาไหมนะคะเขาจะกลับมาคุยหรือเปล่า6ไม้เท้า2ดาบคนที่มูฟออกไปแล้วเนี่ยคนที่จบแล้วเนี่ยท่านก็ยังเหมือนกับยังรอ
อาจารย์เลยมองว่าถ้าจะบอกว่ามีใครใหม่ๆเข้ามาไม่น่าจะใช่ปักนี้ละนะคะเพราะท่านจะยังไม่เปิดใจนะคะไพ่ราชินีเหรียญนี่เป็นลักษณะของการกอดเหรียญไว้กับแนบอกตัวเองอ่ะมือยังถือเหรียญไว้มั่นเลยดาบก็ยังถือดาบไว้แน่นมีความชัดเจนในตัวเองอยู่เพราะฉะนั้นอาจารย์เลยมองว่าคุณยังรอโอกาสบางอย่างอยู่เพราะฉะนั้นการเริ่มต้นใหม่ของคุณในเรื่องของความรักต่อให้มีใครเข้ามาก็ปิดกั้นค่ะไพ่วันนี้บล็อกนะคะไพ่บล็อกเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นก็คือคุณไม่เปิดใจนั่นเองแต่คุยเป็นเพื่อนได้นะนะคะหกไม้ก็คุยเป็นเพื่อนได้แต่ไม่เปิดใจในเรื่องของความรักเพราะฉะนั้นปักนี้คนโสดก็อาจจะต้องไปโฟกัสในเรื่องของงานเงินดีกว่าความรักนั่นเองนะคะโอเคค่ะเราก็มาดูคำแนะนำจากไพ่บ้างนะไพ่จะแนะนำความรักทั้งคนโสดและไม่โสดชาวธาตุไฟว่ายังไงแนะนำว่ายังไงเอ่ยก้าวไม่เท้านะคะพลังงานธาตุไฟสี่ไม้นะคะเป็นลักษณะของความแบบคุ้นคิดอย่างมากเลยนะคะสองเหรียญนะคะขออีกใบนะคะคำแนะนำ8เหรียญโอเคค่ะไพ่ก้าวไม่เท้าเนี่ยนะคะเป็นพลังงานธาตุไฟนะคะ4ไม้เท้าก็เป็นพลังงานธาตุไฟแต่สีของไพ่ต่างกันนะก้าวไม้เท้ามีพลังงานของดวงไฟขึ้นมาเลยคือเป็นพลังงานช่วงพระอาทิตย์กำลังร้อนแรงก็ได้เป็นพลังงานของความเต็มที่ที่นะคะให้ชาวธาตุไฟนะคะเติมเต็มพลังงานชาร์จแบตตัวเองให้เต็มที่นะสร้างฝันนะคะไพ่สี่ไม้นี่เป็นลักษณะเหมือนพลังงานในช่วงกลางคืนของแสงพระจันทร์ค่ะอันนี้แสงของพระอาทิตย์นี่แสงของพระจันทร์ที่อาจารย์มองได้เพราะฉะนั้นไพ่จะแนะนำในเรื่องของความรักกับชาวธาตุไฟว่าทุกอย่างค่ะเหรียญมันก็มี2ด้านกลางคืนก็มีกลางวันอย่างเงี้ยนะคะก็ขอให้คิดในแง่ของการแบบรู้จักปรับสมดุลหรือการบาลานซ์นะอาจารย์มองนะแล้วก็2เหรียญอะไรก็ตามที่เราอยู่แล้วมันไม่ส่งเสริมไพ่บอกให้คุณเคลื่อนไหวนะเห็นไหมคะการมูฟการเปลี่ยนขั้นบันไดคุณต้องเดินไปสู่โลกภายนอกแสงเนี่ยเห็นไหมคะลำแสงของพระอาทิตย์สาดเข้ามาคุณต้องกล้าที่จะเดินออกจากจุดนี้นะจุดที่มันไม่ใช่แล้วก้าวออกไปนะคะไพ่8เหรียญจะมองถึงทรัพย์สินมูลค่าความสำเร็จในเชิงไม่ว่าจะเป็นเชิงสถานะทางสังคมหรือเชิงของวัตถุความมั่งคั่งอะไรก็แล้วแต่นะคะไพ่จะบอกว่าความรักก็เหมือนกันถ้าเรารู้แล้วว่ามันไม่ได้ครอบครองอ่ะมันไม่ได้จับต้องได้เป็นของเราคนเดียวหรืออะไรก็แล้วแต่หรือมันไม่ได้ทำให้เรามีความสุขอะไรอย่างแท้จริงอ่ะไพ่จะบอกว่าให้เราตัดสินใจที่จะเดินออกไปสู่สิ่งที่มันดีกว่าอย่ายึดติดอะไรมากจนเกินไปแต่ถ้าสิ่งที่เราคิดว่าอันนั้นมันยังมีค่าสำหรับเราอะนะคะก็จงรักษาสถานะภาพนั้นไว้ให้ดีก็แล้วกันนะคะแต่ถ้ามันไม่ใช่อย่าลังเลที่จะมูฟนะคะไพ่บอกประมาณนี้นะที่อาจารย์แปลได้จากนักไพ่ว่าเขาแนะนำท่านแบบนี้นะคะโอเคค่ะขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ